สวัสดีครับที่เป็นรายการ Money Talk ครับผมเสน่ห์ศรีสุวรรณครับผมนิเวศเหมวิชิระวรากรครับผมถาวรชั่วชื่นครับและผมไพบูลย์เสรีวิวัฒนาครับและ Money Talk เป็นรายการเพื่อสาระทางเศรษฐกิจการเงินตลาดหุ้น รายการโทรทัศน์การเงินเพื่อชีวิตที่พอเพียงนะครับซึ่งท่านผู้ชมจะติดตามรายละเอียดของรายการของเราได้ทาง facebook.com/moneytalktv มีอะไรบ้างใน facebook.com/moneytalktv เนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็มีสมาชิกเข้าไป30,000 กับ 40,000 คนซึ่งท่านก็จะสามารถเข้าไปดูตารางเวลาออกอากาศของรายการนะครับแล้วก็จะมีการบอกล่วงหน้าด้วยว่าอย่างบางตอนอันนี้จะออกตอนไหนหรือใครมาเป็นคนนั้นเป็นแขกรับเชิญในรายการอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับวันนี้ก็มีถามคำถามแจกรางวัลรวมทั้งมีกำหนดการสัมมนาที่ตลาดหลักทรัพย์แล้วเราก็มีคลิปเก่าๆด้วยนะแล้วก็มีพูดถึงการสัมมนาที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะต้องจองใน Facebook ถ้าใครที่อยากไปอันนี้เป็นภาคบังคับแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีโทรศัพท์แล้วไม่มีครับไม่มีโทรศัพท์ไม่ส่งอีเมลเข้ามาสมัครอะไรแล้วต้องสมัครผ่านทาง Facebook แล้วนะฮะแล้วท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าไปนี่จะเสียดายโอกาสนะเพราะว่าในนั้นเนี่ยมันจะสามารถเห็นกระทู้แบบคือบางทีเนี่ยเราอยากจะได้ดูข้อเขียนอะไรต่างๆพวกนี้นะไม่บางทีก็ไม่ได้ดูก็ได้ดูจากใน Facebook นี่แหละอาจารย์ถาวรก็เขียนนะเขียนอะไรจากเขียนเอาจากเขียนใช่มั้ยโอ้อาจารย์นิเวศล่ะอาจารย์นี่เขาเขียนของเขาอยู่แล้วเขียนอยู่แล้วเขียนที่ไหนพวกข้าวนกนาเขาไม่เขียนกันหรอกผมไม่จำเป็นต้องเขียน Facebook เขาไม่เขียนเป็นยอดตึกคือพอ Facebook ของเราเขียนแล้วมันรวมเล่มไม่ได้ไงเขาเขียนนี่จะมีคนเขียนเอา Facebook เป็นรวมเล่มคนมีอยู่แค่นั้นมีเยอะมีเยอะแต่เราไม่มีความตั้งใจจะทำแบบนั้นเพราะอันนั้นมันง่ายไปการเอาอะไรมารวมเล่มเนี่ยง่ายง่ายมันลักษณะของการเขาเรียกอะไรนะง่ายเอาประโยชน์อะไม่เหมือนอาจารย์ถาวรอาจารย์เสน่ห์เคยเขียนหนังสือไม่ได้ลงบทความเลยใช่ไหมผมเขียนจริงๆเลยใช่ไหมเดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟังสองคนนี่เขียนหนังสือกันแบบเราไม่ต้องไปเอาบทความอะไรจากใครนะเขียนจริงๆเลยเป็นดูโอเลยนะเป็นดูโอไรเตอร์เลยนะเกี่ยวกับการพูดไงมาก่อนแล้วขายได้ไหมเอาโตประชาชนอย่าหาว่าคุยเด็ดเกินการพูดเนี่ยไงขอโทษนะผมเห็นลดราคาอยู่เต็มไม่ใช่ลดราคานี่สมัยไหนอุ้ยเขียนว่า20ปีแล้วมั้งแล้ว20กว่าปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเอามาก่อนนี่คู่หูตัววันทีไงแล้วผมว่านะหนังสือเล่มนี้ขายไปเป็นแสนเล่มนะโอ้แล้วจริงเปล่ามันหมดอายุแล้วแต่ประกอบไม่อยู่เป็นแสนเล่มจริงเปล่าโอ้โหพิมพ์ไม่รู้เท่าไหร่ทั่วประเทศนะคิดดูแล้วกันสมัยนั้นยังไม่มีตีแตกแล้วมันเป็นเส้นทางที่เราชำนาญจริงแท้มันเป็นเรื่องนะตัวอย่างอะไรยังสนุกสนานแน่นี่ว่าจะมารีไลท์กันอยู่แล้วที่สำคัญเนี่ยเป็นการเขียนขึ้นมาจากประสบการณ์จากสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็ใหม่ๆสดๆไม่มีเอาแบบบทความเก่าๆมารวมเล่มไม่มีไอ้บทความเมื่อก่อนนี่เราโทษทีนะเราดูถูกด้วยทำไปพวกเอาบทความมารวมเล่มนี่แหละเขาเรียกอะไรนะก็เหมือนอันนี้ที่เราพูดทั่วๆไปใช่ไหมไม่ได้เจาะจงใครใช่ไหมพูดทั่วๆอันนี้เขาสื่อสติว่าเขารวมเล่มอย่างพอเพียงเข้าเรื่องดีกว่าเข้าเรื่องวันนี้เราจะคุยกันถึงข้อคิดออมเงินการออมเงินก็ต้องมีข้อคิดนะครับและต้องทำให้ถูกทางนะครับทำให้ดีนะครับแต่วันนี้เราจะเสนอข้อคิดที่แบบว่าใช้ได้แล้วออมได้เยอะผมให้ข้อแรกเลยใช่ไหมอันนี้สำคัญมากนะท่านขอเดี๋ยวขอกล้องจับมาเลยนะครับอันนี้เป็นก็เรียกว่าเป็นกฎพื้นฐานก่อนใช่ไหมอันนี้สำคัญมากนะครับดูเลยนะครับมีสีด้วยอันนี้เอามาจากอาจารย์สมจินนะฮะสไลด์ของดร.สมจินสอนไปสารจริงๆเราทำเองก็ได้แต่ง่ายกว่าไปเอาเข้ามานะสูตรแห่งความมั่งคั่งมีรายรับถ้าอยากออมเท่าไรเพิ่นสีฟ้าไอ้สีเขียวดูไม่ค่อยชัดก็คือรายรับเห็นเนี่ยรายรับจอทีวีเห็นแหละลบออกด้วยเงินออมคือพูดง่ายๆก็คือว่าท่านมีรายรับเท่าไหร่ต้องหักเงินออมออกมาก่อนค่อยเป็นรายจ่ายนะฮะรายรับเท่าไหร่หักเงินออมก่อนค่อยเป็นรายจ่ายนะครับอย่าทำแบบเดิมแบบเดิมทำยังไงแบบเดิมก็คือรายรับมีเท่าไหร่ก็แล้วแต่จ่ายไปซะก่อนเหลือเท่าไหร่แล้วค่อยออมอหลักการง่ายๆก็คือรายจ่ายสมมติไอ้ทั้งทีรายรับสมมติว่าเรารับมาเดือนนึง 20,000 ปรากฏว่าจ่ายเท่าไหร่ออกจ่ายไปเดือนนี้ 18,000 นะ 18,590 ใช่ไหม19,000บางที20,000กว่ายังมี20,000กว่าเอาเดี๋ยวไปกดบัตรเครดิตอะไรมาก่อนก็แล้วกันแล้วค่อยออมแต่ถ้าจะออมอย่างถูกต้องเนี่ยก็คือจะต้อง
รับ 20,000 ตั้งใจออม 5,000 เอาออกเลย 5,000 แล้วเหลือใช้ 15,000 พออันนี้ต้องมีวินัยถูกไหมอันนี้สำคัญมากเริ่มต้นต้องทำแบบนี้และทำอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนอย่าให้อะไรมาเปลี่ยนแปลงเราได้โอ้แล้วถ้าบางเดือนรายจ่ายมันเยอะขึ้นมาถามาอีกแล้วนี่ก็ต้องไปตัดรายจ่ายต้องไปตัดรายจ่ายดูสิรายจ่ายบางอย่างรายจ่ายเยอะให้ท่านผู้ชมดูอีกทีอันนี้ก็มาจากอาจารย์สมจินอีกดูเลยนะครับครับดูสิรายจ่ายเล็กๆน้อยๆอาจารย์ถาวรดูบาทเปลี่ยนเป็นแหล่งเงินออมที่สำคัญอ๋อนี่ให้ผมเป็นคนที่อธิบายดูบุหรี่วันละ1ซองสัปดาห์ละ400กว่าบาท490บาท10ปีเป็นเงินเท่าไหร่ดูดิ10ปีเป็น 380,000 กว่าบาทดู30ปีเป็นเงินเท่าไหร่30ปีประมาณ3ล้านประมาณ3ล้านบุหรี่วันละซองบุหรี่วันละซองดูกาแฟวันละแก้วกาแฟวันละ1แก้วสัปดาห์ละ700ถ้าแก้วละ100ดู30ปีเป็นเงินเท่าไหร่30ปีซัดเข้าไป 4ล้านกว่าโอ้โหดูเหล้าวันละขวดเหล้าสัปดาห์ละขวดสัปดาห์ละขวดไอ้บุหรี่ที่บอก30ปีมันน่าจะอยู่ไม่ถึงนะผมว่าจะไม่ตายก่อนนะครับก็บางคนอยู่ถึงอ่ะเอาเหล้าสัปดาห์เหล้าสัปดาห์ละขวดเนี่ยคิดซะว่าสัปดาห์ละ 1,000 10ปี 700,000 กับ 800,00030ปี6ล้านแล้วดูอาหารค่ำมื้อพิเศษมีเงินเดือนตั้ง 40,000 ใช่ไหมเอาไปทั้งสัปดาห์ละครั้งอ่ะวันศุกร์ก็ไปกินกับเพื่อนแชร์กันคนละ15,000หรือพาสาวไปเลี้ยงแชร์กันคนละ 1,500 คิดว่า30ปีนี่เกือบ10ล้านโอ้โหแค่นี้เองเนี่ยถ้ามันลดลงซะได้แต่พูดอย่างนี้มันก็ลำบากนะหลายคนก็บอกนี่เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆไม่ใช่ถ้าเราจะออมเราต้องมีวินัยความสุขหาได้จากของที่ราคาไม่แพงก็มีเช่นอาหารค่ำเนี่ยนะแทนที่จะมื้อนึงเนี่ย 1,500 ต่อคนเนี่ยถูกกว่านี้แล้วอร่อยด้วยมีครับอันเนี้ยผมเห็นด้วยนะคือวิธีการที่จะลดค่าใช้จ่ายโดยที่ว่ายังได้บริโภคยังได้อันนี้ไปห้ามเขาบริโภคเนี่ยมันยากไม่ได้ห้ามลดการบริโภคก็ยากอันนี้เราให้เห็นว่าแต่ว่าแปลงผมเนี่ยข้อคิดในการออมก็คือว่าพยายามหาอะไรที่มันถูกแล้วมันยังได้ประโยชน์ได้อะไรได้ยูทิลิตี้ได้ความรู้สึกดีๆเหมือนเดิมเช่นเขาเรียกว่าหาของฟรีหาของพยายามหาของฟรีหรือของเกือบฟรีเช่นชดเชยกับอย่าให้เขารู้กันเยอะนะเนี่ยพอไปงานแต่งงานไงไปงานแต่งงานก็ต้องเอาซองไปให้เขาสิก็มันจะไปยากอะไรแล้วเอาซองไป1ซองก็ไปกันทั้งบ้านแล้วแม่ก็หูสู้บ้านก็ให้เกียรติบ้านมาทั้งครอบครัวเลยแล้วพอเปิดในซองไม่ใส่อะไรผมกับลูกกับเมียผมยังมีแม่ยายมาด้วยให้แม่มีน้องเมียบางคนติดรถมาร่วมกี่คน7คนครับโต๊ะนึงพอดีไปงานศพเนี่ยก็หลายคนก็ไปแล้วก็แบบถึงเวลากระเพาะปลามากินนิดเดียวเกรงใจใช่ไหมเกรงใจหรือว่ารู้สึกอะไรถึงเวลาก็ต้องไปหากินอีกข้างนอกก็ไปกินให้อิ่มซะเลยรอดทั้งสี่สามชามเลยทำยังให้กินอีกเจ้าภาพก็ไม่ได้ว่าอะไรนะจริงๆเนี่ยนะครับบางทีเพื่อนข้างๆเนี่ยนะเขาเป็นอาหารกล่องเนี่ยเพื่อนข้างๆเขาก็บอกเขาอิ่มแล้วเราก็เอากล่องเขาเพราะฉะนั้นไอ้นี่เราจะได้เขาให้เอากลับนะไม่มีใครให้เอากลับเพราะนั้นอันนี้เราได้กินของที่แบบว่ามีความสุขแล้วจ่ายเงินน้อยหรือไม่จ่ายเงินหาของฟรีสมมติว่าเราบอกว่าถ้างั้นก็ต้องหางานศพที่เจ้าภาพเขียนว่าไม่รับซองอันนี้ยิ่งดีเลยยิ่งดีใหญ่อาจจะว่าไม่ควรเลือกบ้านที่อยู่ใกล้ๆวัดด้วยไหมไม่งั้นก็คือไปเลยไปรอไม่ไปที่วัดอ่ะไปรอไกลๆไปนะเข้าไปเถอะใส่ชุดดำพยายามอะไรนิดหน่อยนะผมไม่ได้ถึงขนาดบอกว่าต้องใส่ชุดดำไปกินทุกวันอย่าเอาแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็ต้องกินไปกินได้ของฟรีแต่ว่ามันมีของฟรีที่แบบว่าไม่ต้องเสียหน้าเสียตาเยอะแยะเอาเหรอเอาเช่นบอกว่าอันนี้มีของฟรีแบบเป็นอาหารแล้วนะเช่นบอกว่าเราจะต้องไปออกกำลังที่ก็ไปสมัครเป็นสมาชิกของขับโอ้กำลังแพงนะแพงนะเดือนเป็นหมื่นหลายหมื่นด้วยเพราะนั้นเราไปวิ่งทำยังไงฟรีเราไปวิ่งตามสวนตามอะไรแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ได้เหมือนกันแล้วประเภทอะไรนะเอาขยะไปทิ้งกวาดบ้านถูบ้านก็ใช้ได้เหมือนกันออกกำลังถ้าเรามีไอ้ตัวดูดฝุ่นที่บ้านเนี่ยนะที่มันวิ่งไปวิ่งมาเป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะเราก็ทิ้งมันไปเสียเพราะว่ามันทำให้เราไม่ได้ออกกำลังกายเรากวาดเอากวาดเองแล้วถ้าเรากวาดไม่ได้ลงไปคุกกับพื้นถูไปถูไปเห็นใจคนที่กว่าจะขอไอ้ตัวนี้มาได้ใช่ไหมให้ทิ้งมาได้ยังไงกี่ปีเนี่ยกว่าจะอนุมัติให้ซื้อเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยทีนี้ผมขออนุญาตขอกลับมาตัวนี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจมันมีคำถามว่าเนี่ยที่ดร.สมจินเขียนไว้เนี่ยรายจ่ายเล็กๆน้อยที่อาจเป็นแหล่งเงินออมที่สำคัญเนี่ยนะบุหรี่เนี่ยถามว่ามันเป็นความจำเป็นในชีวิตไหมเราเกิดมาได้สูบบุหรี่ไหมจริง
ุรีแต่บางคนมันติดแล้วไงเอาไปเอาพูดอันดับแรกก่อนเราต้องถามก่อนว่ามันเป็นเพราะฉะนั้นก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงเสียพยายามคือบุรีเนี่ยต้องยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นทีหลังในชีวิตถูกไหมถ้าจะสูบก็ควรจะไปขอเขาใช่ไหมไม่ใช่ขอก็คือถ้าจะขอเขาก็แสดงว่ามันก็แย่ถ้าพูดเอาว่าถ้าท่านติดบุหรี่อยู่นะครับสิ่งที่ควรจะทำคือตัดครึ่งบุหรี่เสียลดลงต้องให้ลดให้ได้ไปแล้วอีกครึ่งที่เหลืออย่าทิ้งนะเอาไว้สูบมาหลังมันก็ประหยัดไปได้นะอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยแต่อย่าไปแบบมวลนะยิ่งแบบมวลมันถูกมากนะมวลคือมวลหอยเองใช่ไหมถูกมากแต่ว่าอันตรายไม่คุ้มแต่บางคนไม่ไปหาเศษบุหรี่ไงเมื่อก่อนนี่ตำโถปัสสาวะทั้งหลายมันเฮ้ยคนไปถือว่าไงเกินไปเนี่ยเขาก็เขียนไว้ไงกรุณาอย่าทิ้งก้นบุหรี่ลงในโถปัสสาวะเพราะว่าจะทำให้เปียกและจุดติดยากใช่ไหมก็เอางี้ดิวิธีสูบแล้วให้ประหยัดเนี่ยนะมันก็มีไม่อยากอะไรหรอกก็สูบไปไม่ว่าแต่อย่าจุดไฟเฮ้ยก็ขับไว้แล้วก็วางแล้วนี่ก็ใช่อีกถ้าดีก็ไปเอาไอ้ขนมคักขนมปังคักไก่อ่ะมาทำเป็นสูบเพื่อนเด็กๆเด็กๆแต่มันมีอีกแบบนึงนะบุหรี่ไม่มีควันไงถูกอันนี้แพงอันนี้มันก็ไม่เสียตังค์นั่นแหละประเด็นก็คือบุหรี่ที่เราสูบไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียค่าบุหรี่นี่ยังไม่ได้พูดถึงตัวแฝงอีกนะเพราะที่บอกว่าสูบไปสัก10-20ปีเนี่ยยังไม่ได้คิดถึงค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มอีกนะเข้าโรงพยาบาลบางทีเข้าไปถึงเขาบอกว่าคนที่สูบบุหรี่จะมีประโยชน์อยู่2-3ประการไงหนึ่งสูบบุหรี่จัดๆแล้วเนี่ยผมจะไม่งอกทำไมเพราะมันจะตายก่อนงอกหรือบางทีสูบบุหรี่จัดๆแล้วเนี่ยนะขโมยจะไม่ขึ้นบ้านเพราะมันนอนไอต้องขโมยเรายากกว่าตอนไหนหลับตอนไหนตื่นถูกไหมสุดท้ายเนี่ยบางทีผ่านไปแค่10-20ปีเนี่ยไม่ใช่เงินค่าบุหรี่อย่างเดียวแต่มันจะเป็นเงินที่เราเข้าไปนอนโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลอะไรต่างๆมากมายถูกไหมฮะแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้พูดถึงค่าใช้จ่ายแฝงที่จะเกิดขึ้นคืออ้าวนี่ไงที่มันเกิดโรคภัยอันเกิดจากการโอ้อันนี้หนักผมว่าหนักปามีหนำซ้ำอย่างนี้ด้วยบางคนเนี่ยนะก่อนนอนก็สูบถือกินเหล้าด้วยหลับไปถือบุหรี่อยู่ไฟไหม้ อันนี้เขาบอกว่าบุหรี่เผาเท่าไหร่เหล้าเผาเท่าไหร่ยังไม่หมดแล้วหมดก็เพราะไฟไหม้เนี่ยแต่ถ้าเรื่องการพนันหมดมากกว่ากาแฟก็เช่นกันเนี่ยนะกาแฟนี่ก็อันนี้มันก็จะแกจะกินกาแฟกินรสนิยมเกินไปต้องกินแก้วที่มันนะราคาแพงๆเนี่ยนะกาแฟฟรีมันก็มีอยู่ชงเอาก็ถูกชงเอาก็ถูกแพงนะซื้อไอ้ที่มันมีสแตนวินเนี่ยนะรสชาติพอมันผ่านลิ้นไปก็เหมือนกันแหละนะกาแฟแค่นะก็ลดค่าใช้จ่ายได้อีกอันนี้บอกใครบอกใครก็บอกทั่วไปไงท่านผู้ชมไงท่านชุดเหล้าเนี่ยนะฟาดเข้าไปเนี่ยบอกนี่เหล้าคุณภาพดีนะเนี่ยที่บอกเนี่ยนะแต่ไอ้การดื่มเหล้าเนี่ยก็มีปัญหาอีกดื่มแต่พอประมาณไม่ดื่มต้องไม่ดื่มสิคนเขาอยากดื่มเขาก็ไม่ดื่มก็ต้องฝึกสุกเล็กๆน้อยๆมันไม่สุกหรอกอย่างนี้คนก็มัวเชื่อต้องหาเหล้าที่มันแบบอย่าแพงเกินไปไม่ดื่มโอ้คือเหล้าเนี่ยนะบางคนพอดื่มเสร็จแล้วก็จะเกิดเป็นพิษภัยกับตัวเองอีกด้วยเป็นพิษภัยเอาเช่นเนี่ย7วันอันตรายทั้งหลายเนี่ยนะไม่ใช่เพราะเหล้านี่หรอถูกไหมเนี่ยขับรถเพราะเหล้าเนี่ยนะเมาเพราะเหล้าแล้ว3องค์ประกอบนี้ว่าอะไรตายแน่นอนจำได้ไหมมา7วันอันตรายที่ตายไปเนี่ยนะเกิดจากอะไรอันดับแรกเลยเนี่ยเกิน 80% เนี่ยเกิดจากการใช้รถจักรยานยนต์นะฮะ2ก็คือใช้ความเร็วเกินกำหนดแล้วการใช้รถจักรยานยนต์ที่ตายแน่ๆเพราะอะไรไม่ใช่หมวกกันน็อกถูกไหมฮะแล้วก็เมาเป็นมูลเหตุที่สำคัญเลยเพราะฉะนั้นองค์ประกอบเหล่านี้ครบถ้วนเมื่อไหร่ก็ตายแน่แล้วนี่ตัวเนี้ยเหล้าดีกว่าสำคัญสุดท้ายเนี่ยมันนอกจากไม่ออมแล้วยังเสียทรัพย์อีกด้วยนะอีกมหาศาลถูกไหมฮะส่วนอาหารค่ำนี่ก็ดร.นิเวศก็บอกแล้วก็ไปหาของที่มันทั้งหมดก็คือเราเรียนท่านผู้ชมว่าถ้าจะออมเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายมันมีอีกหลายอย่างที่เราตัดได้ลองจดเราจดมาดูว่าวันๆเราใช้อะไรแล้วมันจะเห็นว่าเราตัดอะไรได้เขาบอกสรุปง่ายๆว่าเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายหลักง่ายๆในการออมเพิ่มรายได้เข้าไปลดรายจ่ายลงมาเท่านี้แหละก็จะประสบความสำเร็จในการออมเดี๋ยวหลังพักผมจะมีสำคัญกว่านี้อีกโอ้มีอีกครู่เดียวครับท่านผู้ชมครับหลังพักครับWe'll be right back.
ย่างก้าวของการเติบโตล้วนมีความสำคัญเราเชื่อมั่นในเส้นทางที่ก้าวเดินบนความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและคนไทยทุกคนเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน PTT Global Chemical 1ใน10บริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์จาก DJSI จากผลการตอบรับมากมายของผู้ใช้จริงทุกคนต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าเวลฟอร์มแฮร์จากประเทศสเปนขวดนี้คือผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมอย่างที่ใจปรารถนาช่วยให้ผู้ใช้กลับมามั่นใจอีกครั้งใช้แล้วมั่นใจยืนยันครับจะผมทรงไหนสภาพอากาศจะเป็นยังไงรับรองนะครับว่ามั่นใจทุกทรงเลยทีเดียวครับยิ่งอายุมากขึ้นก็ต้องดูแลเส้นผมนะคะจะกี่ปีก็มั่นใจโทนิกขวดนี้ค่ะอย่าปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปสิ่งเดียวที่คุณพลาดไม่ได้ตอนนี้ทีวีเด็กขอเสนอเวลฟอร์มแฮร์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมอย่างที่ใจคุณปรารถนาในราคาพิเศษเพียง 1,990 บาทและเพื่อสมนาคุณสำหรับผู้ที่โทรหาเราตอนนี้คุณจะได้รับเวฟฟอร์มแฮร์อีก1ขวดฟรีทันทีอย่ารอช้ารีบโทรมาหาเราตอนนี้ที่เบอร์02-790-3388ย้ำ02-790-3388มีคำคำหนึ่งที่ทุกคนคุ้นเคยเป็นคำที่คุณจะนึกถึงในตอนที่คุณมีความทุกข์และในบางครั้งก็เป็นคำที่คุณจะนึกถึงผมชอบมากตอนที่มีความสุขไม่ดีกว่าได้ไหมกลับบ้านแล้วลูกกลับบ้านคำที่มีความหมายสำหรับทุกความรู้สึกเราจึงใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้การกลับบ้านของทุกคนมีแต่ความรู้สึกดีๆ Land and House เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นย่างกุ้งศูนย์รวมโอกาสทางธุรกิจแห่งใหม่นกแอร์ไปย่างกุ้งในราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 1,590 บาทหมดห่วงด้วยน้ำหนักกระเป๋าฟรี30กิโลจองเลยบินเลยวันนี้กับนกแอร์กลับมาพบกับวันนี้ทอล์กนะครับข้อคิดออมเงินซึ่งสำคัญมากสำหรับพวกเราที่คิดจะต้องออมประการที่หนึ่งก็คือจะต้องหักเงินออมมาก่อนแล้วก็ค่อยเอาเงินที่เหลือไปใช้นะฮะครับประการที่สองรายจ่ายเล็กๆน้อยๆเนี่ยอย่านึกว่าไม่สำคัญออมได้เยอะแยะทีนี้ในเรื่องของเงินออมเนี่ยนะครับมันก็มีหลักทางการเงินที่เป็นที่รู้กันสามข้อดูเป็นวิชาการอันนี้ไม่ใช่หรอกวิชาการหรอกมันก็เป็นสามข้อทั่วๆไปอาจารย์นิเวศก็รู้ดีทุกคนก็รู้ดีนะครับข้อที่หนึ่งคืออะไรไม่รู้ก็เดามันมีหลายบ้านอะไรมันมีใครจะไปรู้ถ้าจะให้เงินออมของท่านเนี่ยประสบความสำเร็จเนี่ยข้อที่หนึ่งก็คือถ้าเรามีเงินออมเยอะโอ้โหออมเยอะก็ดีกว่าออมน้อยประการที่สองออมเร็วดีกว่าออมช้าออมตอนอายุ18 20รอไป40ค่อยออมเนี่ยโอ้จะต่างกันเยอะและประการที่3ออมมาแล้วเนี่ยทำให้มันเกิดประโยชน์จากเงินออมให้มากที่สุดเนี่ยดีกว่าออมมาแล้วแล้วก็ไปฝากแบงค์หรือขุดดินฝังไม่มีประโยชน์กด3ข้อนี่แก้ว3ประการนะไหนเราทบทวนอีกทีแล้วทบทวนอีกแก้ว3ประการก็คือประการที่1เนี่ยจะต้องมีเงินต้นจะได้จากที่อื่นน่ะก็เอาก็มาออมไปขโมยมาดีมั้ยออมเยอะดีกว่าออมน้อยทำงานทำการอะไรรับเงินมรดกต้องออมเยอะๆออมให้เยอะ
ยิ่งเยอะยิ่งดีอันที่สองก็คือว่าต้องรีบออมแต่เนิ่นๆยิ่งเวลาในการลงทุนยาวๆยิ่งเติบโตเยอะถ้ายิ่งออมตั้งแต่อายุ18หรือ22ทำงานเสร็จหมายว่าเริ่มทำงานก็ออมตั้งแต่เดือนแรกอาจารย์นิเวศเริ่มออมตั้งแต่อายุเท่าไหร่เริ่มออมจริงผมก็ออมมาตลอดตลอดเลยแต่เขาออมเล็กออมน้อยตั้งแต่ทำงานเริ่มทำงานเนี่ยเดือนแรกก็ออมแล้วโอ้เพราะผมอยู่ต่างจังหวัดอันนี้ก็เป็นวิธีอย่างไม่ใช่มีค่าใช้จ่ายวิธีอย่างในการข้อคิดในการออมนะครับเดี๋ยวเอาสามแก้วกามสามประการไปครบก่อนประการที่พอไปใส่จังหวัดที่สามจะเริ่มไปอย่างแก้วประการที่สามก็คือว่าต้องสร้างผลตอบแทนจากเงินที่เราออมให้ดีที่สุดอันนี้เป็นกฎสามอย่างนะท่านผู้ชมถ้าได้ทั้งสามอย่างนี้ปุ๊บรวยแน่มันก็จะโตได้เร็วประสบความสำเร็จเลยทีนี้ไปต่างจังหวัดทำไมไปทำงานต่างจังหวัดบางทีเงินเดือนอาจจะไม่เยอะนะแต่ปรากฏว่าออมได้เยอะเพราะว่าเราไปทำงานอยู่โรงงานที่แบบอยู่กลางทุ่งแล้วปกติโรงงานพวกนี้จะต้องให้เรากินฟรี3มื้อมีที่อยู่ให้เราเสร็จบ้านก็ไม่ต้องเช่าไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้อของก็ไม่มีเยอะเลยไม่ต้องซื้อข้าวไปขายทำไมจำนำก็เอาดิเอ้ยเดี๋ยวก็เล่ารายการนี้แต่อันนี้เป็นชัดเจนนะผมทำงานครั้งแรกเนี่ยไปต่างจังหวัดแล้วแบบนี้เลยคือไม่มีค่าใช้จ่ายการเดินทางก็ไม่ต้องไปเดินทางเพราะว่านอนอยู่ที่นั่นนอนอยู่ที่นู่นมีจักรยานให้คันหนึ่งโอ้มีรถประจำตำแหน่งตั้งแต่จบเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้จ่ายเลยยกเว้นว่าอาทิตย์นึงกลับบ้านทีนึงไปดูหนังหนึ่งรอบเรื่องอะไรดูไปเรื่อยมันหนังหนึ่งรอบอะไรการแปลงกันดิไม่ถึงไปดูหนังโรงก็ประเภทแบบ3เรื่องสามเรื่องควบสามเรื่องควบสมัยก่อนอะไรอ่ะจ่ายเงินครั้งเดียวดูวนไปเรื่อยเช่นอะไรโดเรมอนควบยายชีกายสิทธิ์นั่นแหละประหยัดมากแล้วเก็บเงินได้ตลอดข้อคิดเวลาบินก็บินนกแอร์ไปมีที่ไหนเราเมื่อก่อนเนี่ยก็เดี๋ยวนี้ไงพูดถึงการบินก็บินนกแอร์แล้วก็ไปจองไงบางทีนกแอร์เนี่ยไปปีศาจโฆษณาเลยโฆษณาเนี่ยเขาโฆษณาเออเนี่ยเขาบอกนะว่าถ้าเราจองดีๆนี่นะมันจะถูกเหมือนกับรถทัวร์ประหยัดมากป่ะแล้วดร.นิเวศเมื่อก่อนนี้ได้เงินเดือนเท่าไหร่ที่ออมได้เนี่ย 3,000 จริงเปล่าเงินเดือนผมมา 3,000 แล้วออมได้เท่าไหร่ 2,000อุ้ยจะมาใช้ตั้งพันนึงอะไม่ถึงครับเพราะว่าเราต้องส่งให้ทางบ้านใช้จ่ายด้วยแต่ว่าพูดถึงใช้จริงจริงก็คือพันนึงแหละน้อยใช้น้อยใช้น้อยเพิ่มจันทาวรละออมเท่าไหร่โอ้ผมช่วงแรกๆเนี่ยออมไม่ได้เยอะเพราะว่าทำงานเนี่ยนะครับเราต้องมีค่าใช้จ่ายต้องเช่าบ้านต้องเช่าบ้านต้องเช่าข้าวต้องซื้อข้าวต้องซื้อต้องเดินทางต้องเดินทางเห็นไหมเนี่ยมันหายไปเยอะแต่ว่าแล้วช่วงแรกๆเนี่ยรายจ่ายมันจะเยอะแล้วเดือนแรกได้เงินเดือนเท่าไหร่เดือนแรกแหละครับโอ้ตอนนั้นก็น่าจะประมาณสักราวสัก 4,000 เนี่ยแหละ4,000 อยู่กรุงเทพของผมไปต่างจังหวัด 3,000 3,000แต่ว่าทีนี้อย่างนี้มันก็ต้องมีเงินเดือนเท่าไหร่ไปอ้างโน่นอ้างนี่ก็ต้องออมให้ได้นี่รายได้ลบเงินออมก่อนแล้วค่อยไปจ่ายมันมีให้ดูไหมอันนี้ถามไม่มีแล้วตอนนี้ก็รู้แล้วตอนนี้ก็รู้แต่ไม่ก่อนใช้เท่าไหร่เหลือเท่าไหร่แต่ผมก็ยังเชื่อว่าสูตรเนี้ยบางทีมันก็ต้องมีการยืดหยุ่นบ้างอย่างก็ว่ากันช่วงเดือนแรกๆอ่ะจบมาใหม่ๆนะรายจ่ายมันเยอะนะรายจ่ายอะไรเยอะพวกเอาเสื้อผ้าใช่ไหมแล้วก็เครื่องแต่งกายแล้วก็บางทีก็ต้องอะไรล่ะเอาไปให้พ่อแม่เพื่อนถ้ามีบ้านฟรีก็ให้อยู่บ้านฟรีถ้าไม่ว่าใครเสนอให้บ้านฟรีก็รีบไปอยู่ต้องรีบไปอยู่อาหารอาหารก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะพวกยังไงประหยัดตรงไหนอะไรก็ชาวบ้านได้ยินเสียงพระสวดกันเข้าไปต้องมีอาหารนั่นแหละโอ้โหจริงนะผมเองเนี่ยเวลาไปงานศพนะเขาบอกสวด6 โมงครึ่งผมไปกะ5 โมงครึ่งกินก่อนเพราะว่ามันจะเลี้ยงคนทำงานก่อนกินก่อนแล้วโอ้กินก่อนอิ่มเลยหรือว่าบางทีบางงานแต่งงานงานบวชที่แถวบ้านผมเนี่ยนะไปเลยเนี่ยใช่ไหมก็เป็นเพื่อนไงเพื่อนนาคเนี่ยนะเอ้าได้หมดอ่ะเดี๋ยว3มื้อถูกไหมพอนาคเอ้ยเราก็ว่าไปแล้วกินมันจะกินเหล้าด้วยแต่จะไปกินเหล้าด้วยนะไม่ได้จะไปกินนั่นสิงานบวชกินเหล้าเยอะแยะคือประเด็นก็คือว่าไอ้3อย่างที่พูดถึงเนี่ยคือถ้าใครมีโอกาสเนี่ยต้องเข้าไปก่อนเลยถูกไหมปริมาณเงินที่เข้าไปออมไม่ใช่ออมให้เยอะไม่ใช่ออมแบบกระจุกกระจิบไม่ใช่โอ้นี่เฮ้ยปีที่แล้วก็ปีเว้ยอ๋อมาได้เท่าไหร่150 บาทโถนี่มาคุยกับเพื่อนเนี่ยนะไอ้นี่ใส่กระปุกคือมันต้องให้มันเป็นเนื้อเป็นหนังบางคนบอกเขาเรียกอะไรภาษาเขาบอกว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานใช่ไหม
ม่ใช่ว่าเห็นเม็ดเงินก้อนนี้ไปไหมฟัดมันไปก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวค่อยมากินไม่ใช่ตอนนี้เลยแต่พอถึงตอนสุดท้ายปั๊บมันจะไม่มีอะไรเหลือกินนี่อดเปรี้ยวไปกินมาอดทนไว้นิดนึงออมแล้วให้เงินออมมันเติบโตเดี๋ยวนี้พูดถึงจริงๆนะผมก็รู้สึกทุกครั้งอาจารย์นิเวศรู้สึกไหมเวลาที่เราเห็นคนที่มีรายได้ไม่เยอะเงินเดือน 7-8,000 หรือว่านักเรียนนักศึกษาซึ่งก็รู้อยู่ว่าต้องพึ่งพาพ่อแม่เนี่ยแล้วบางทีถือแก้วกาแฟที่เราลวกแก้วเราร้อยกว่าบาทโอ้โหมันนึกว่าเราทำใจไม่ไหวนะหรือเราได้ไปเข้าคิวเสื้อนั่นอ่ะเสื้อข้าวโพดอ่ะไอ้ที่แพงๆโอ้คิวยาวเหยียดอ่ะที่พารากอนตอนเนี้ยอย่างเงี้ยโอ้เราทำใจไม่ได้มันเรื่องของยุคสมัยเพราะวัยขนาดนี้เนี่ยสมัยก่อนมันไม่มีข้าวโพดอย่างนี้มันเป็นข้าวโพดคั่วนั่นแหละอร่อยนั่นแหละเพราะเดี๋ยวนี้เขาเป็นอย่างนี้แล้วไม่ใช่ยุคสมัยเนี่ยทำไมยุคต้องไปซื้อแพงๆอย่างนั้นต้องนึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนเงินเดือน 7,000 8,000 ถ้าซื้อกาแฟแก้วละ100กินหรือแก้วละ70 80บาทก็ตามเนี่ยแก้วโอ้โหมันจะอยู่ได้วันละ300บาทคุณมาซื้อกาแฟ70บาทแล้วแก้วนึงเนี่ยจะอยู่ได้ไงเอาเป็นว่าถ้าจะออมได้ไงถ้าอยากจะกินจะเหลืออะไรถ้าอยากกินงั้นจริงจะทำยังไงเอาเป็นว่าสักเดือนนึงหรืออาทิตย์นึงให้รางวัลตัวเองสักครั้งนึงไม่ต้องไปไม่ต้องไม่จริงๆไม่ต้องเดี๋ยวนี้พูดตรงๆนะถ้าไม่ติดยึดที่ยี่ห้อนะทางบ้านเราเนี่ยทางบ้านเราตรงไหนทางบ้านเราปากซอยอ๋อแล้วไปผมนึกว่าเขาเข้าสู่ปากซอยบ้านเขาไงไม่ใช่เขาบอกข้างบ้านผมนึกว่าเขาไปแวะหาข้างบ้านแล้วก็ขอไม่ใช่ไม่ใช่ปากซอยร้านแบบไม่ต้องอยู่ร้านหรูแต่ว่าประตูมันเปิดอัตโนมัตินะมันอร่อยเท่ากันราคาต่ำกว่ากันจะว่าเป็นเซเว่นหรือแม้กระทั่งเป็นแผงกาแฟบางร้านที่ทำอร่อยนะ20ก็ยังมีใช่ใช่ใช่อันนี้แต่เมื่อสักครู่เนี้ยผมชอบข้อที่3ข้อ3ข้อที่3ที่ให้ผลตอบแทนเยอะจำได้ไหมจำได้นึกว่าสามข้อนะสามข้อเนี่ยข้อที่3เนี่ยข้อ1อะไรนะข้อที่1ก็ต้องมีเยอะๆข้อ2อะไรนะข้อ2ก็คือยาวๆนานๆเร็วไม่เร็วข้อ3อะไรนะข้อ3ก็คือให้ผลตอบแทนได้เยอะๆเออแล้วชอบข้อ3เพราะอะไรชอบข้อ3เพราะเราจะได้ผลตอบแทนมาใช้ไม่ใช่สมัยก่อนมันไม่ค่อยมีช่องทางให้เลือกมีเงินเสร็จทำไงฝากธนาคารอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆมันมีแหละแต่เราไม่รู้เมื่อก่อนเนี่ยถ้าไม่ฝากธนาคารตอนยุคนั้นตอนพวกเราทำงานกันใหม่ๆหุ้นเฮิร์นก็ยังไม่ค่อยมีนะไม่มีทางไม่มีแต่ว่าประเด็นอยู่ตรงนี้ไงสมัยก่อนน่ะดอกเบี้ยมันดีก็ยังพอได้ก็ยังพอได้ดอกเบี้ยโอ้โหช่วงที่10%กว่าเปอร์เซ็นต์ยังพอได้ดีช่วงเดียวช่วงเดียวไม่ได้แบบ10กว่าเปอร์เซ็นต์มาตลอดแต่ยังน้อย 7-8% นะสมัยก่อนเดี๋ยวเนี้ยมันมีช่องทางที่จะลงทุนได้เยอะกว่าสมัยก่อนเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสอันดีนะครับต้องศึกษาหาข้อมูลทีนี้มันมีไอ้เรื่องค่าใช้จ่ายแต่เดี๋ยวนี้ก็ลดลงไปเมื่อก่อนนี้สมัยนึงก็มีการใช้จ่ายที่มันศูนย์เปล่าเช่นไปอะไรนะไปเฝ้านักร้องแต่เมื่อก่อนนี่นะเป็นค่านิยมนะเข้าไปอยู่ตามผับตามบาร์ทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็เมื่อก่อนนี่เป็นค่านิยมไปคล้องพวงมาลัยได้ไหมแล้วทีนี้ไม่เคยทำไหมผมไม่ทำผมไม่ทำหรอกแต่รู้เพื่อนไปทำอันนี้เพื่อนไม่ใช่ผมนะทำงานโรงงานเดียวกันโอ้ยตามร้านอาหารเยอะนะเยอะนะที่เขามีเมื่อก่อนนี่ไปคล้องพวงมาลัยแล้วพวงมาลัยนี่ต้องแบบนะใช่ต้องให้แบบฉลุตานักร้องเกย์กันด้วยหมายความว่าถ้ามีคนให้เยอะแล้วต้องให้เยอะกว่าจะได้เท่ใช่ไหมเสร็จแล้วปรากฏว่าไปบอกไอ้นักร้องนี่แหละนะไปหมดโอ้โหคล้องแต่ลูกขอ20บาท30บาทเนี่ยนะว่าลูกใช่ไหมคือพูดง่ายๆว่าไปว่าลูกก็ถูกแล้วว่านักร้องได้ที่ไหนหรอกถ้าว่าลูกใช่ไหมประเด็นก็คือไปศูนย์เปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีทางประหยัดได้ก็ทำไมเราจะต้องไปคล้องนักร้องแล้วก็ให้เมียเราเดี๋ยวเป็นนักร้องเองงั้นเราก็คล้องอยู่ที่บ้านเบาเมียว่าตั้งตัวเราก็คล้องปุ๊บโอ้ใช่ใช่ใช่อยู่ที่บ้านถูกไหมให้ลูกไปหางเครื่องหรือว่าบางทีเราเห็นบางที่เนี่ยอะไรนะแต่งชุดนักศึกษาไปเสิร์ฟต่างๆเราก็ไม่ต้องไปจ่ายเงินเราให้เมียเราแต่งชุดนักศึกษาแล้วก็เสิร์ฟเราที่บ้านที่บ้านก็ได้บรรยากาศใช่ไหมอยากจะไปเจอสาวอะไรก็ไปลงทุนนิดนึงซื้อชุดชุดนักเรียนชุดนักเรียนชุดอะไรไปเอาชุดเก่าก็ได้แต่ว่ามันสวยใส่ไม่ได้นะมันก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงไงคือบางช่วงเนี่ยหมายความว่านี่อันนี้เป็นการพูดเล่นๆนะแต่ข้อเท็จจริงก็คือว่าบางทีเรามานั่งคิดดูเพื่อตอบสนองความต้องการมือเดียวครั้งเดียวเนี่ยนะแต่ค่าใช้จ่ายที่ต่างกันเนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันทำได้อย่าคิดว่าเราไม่มีช่องทางออมอย่าคิดว่าค่าใช้จ่ายลดไม่ได้อย่าคิดว่าเราเต็มที่แล้วลองกลับไปดูจริงๆยังมีช่องทางอยู่แต่อย่างว่านะอย่างความบันเทิงเนี่ยบางทีก็พาภรรยาไปเดินเล่นตามสวนไปนู่นไปนี่จูงมือกันกินจูงกันหญิงกิน
ซื้ออะไรมานั่งกินกันที่สวนซื้ออะไรแล้วที่สวนนี่ก็ไม่ใช่สวนสนุกด้วยใช่ไหมสวนสาธารณะใช่เพราะมันฟรีอันนี้เขาพูดนะอันนี้เพราะว่าบ้านอยู่ใกล้สวนคนอื่นไม่มีที่ไหนแล้วคนอื่นก็ยิ่งไปได้เลยจะได้เปลี่ยนบรรยากาศเมื่อก่อนก็พาไปกินสวนลุมสวนลุมสวนลุมนั่งปูเพื่อปูผ้าปูผ้าปูผ้าอยู่แล้วก็บางทีอย่างมากก็ลงเรือไอเรือถีบอยู่ได้นะไหมในทะเลสาบเลยนะมาอันนี้ก็เป็นช่องทางของการประหยัดนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยอันนี้เราต้องคิดถึงคือผมว่าเราต้องมองนะว่าไอรายรับเนี่ยมันมีทางเพิ่มได้ไหมถูกไหมรายรับเนี่ยนะเพราะว่าบางคนในรายรับที่เราเพิ่มเนี่ยก็คือความขยันขันแข็งด้วยถูกไหมคือบางคนเนี่ยนะมันรายรับที่มันได้ไม่เยอะมากอย่างที่ต้องการเนี่ยถ้าสมมุติเราลดรายจ่ายด้วยนะแล้วเพิ่มรายรับด้วยนะมันก็จะทำให้เรามีเหลือเงินออมมากขึ้นถูกไหมรายรับเนี่ยบางทีมันเกิดจากความขยันขันแข็งของเราด้วยบางคนขี้เกียจบางคนต่างๆไปบูตจ่ายเนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นไปนั่งกินเหล้าไปนั่งทำอะไรต่างๆนี่ก็ทำให้รายรับนี่ลดลงถูกไหมแทนจะไปทำงานแทนจะไปอะไรต่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะหางานพิเศษ second job อะไรก็ว่าไปถูกไหมฮะเพราะเวลาที่เรามีอยู่24ชั่วโมงเนี่ยใครจะใช้ประโยชน์กับมันได้อย่างเต็มที่มากกว่ากันถูกไหมฮะนี่นะพ่อผมสอนตั้งแต่เด็กเลยนะพ่อผมสอนว่าเงินที่เราประหยัดหรือออมหนึ่งบาทเราถามนิดนึงรู้ไหมพ่อเขาขายอะไรร้านขายเครื่องกินละขายเครื่องกินละเขาเล่าหลายหนละเงินที่เราประหยัด1บาทเนี่ยนะเราออม1บาทประหยัด1บาทมันดีกว่าเงินที่เราไปหาเพิ่ม1บาทหาเพิ่ม1บาทยากกว่าประหยัด1บาทแต่ทำสองอย่างได้ดีอย่างอาจารย์เสน่ห์ว่าแต่ถ้ามันเกินกำลังเราประหยัดเนี่ยจะช่วยเราออมได้มากใช่แล้วบางทีเนี่ยใช้วิธีการอย่างเงี้ยแล้วเป็นการสร้างอะไรนะความสัมพันธ์กันในครอบครัวเนี่ยนั่งทำขนมขายช่วงวันหยุดนะสมมติหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยเอาสักวันนึงในครอบครัวช่วยกันทำขนมแล้วก็นั่งดูทีวีไปคุยกันไปทำขนมไปแล้วก็ไปส่งเขาขายขายได้รายได้พิเศษใครจะซื้อก็ซื้อกันเองไงลูกซื้อไงแต่ว่าอันนี้ผมเห็นนะเพราะว่าเวลาเราไปทำใช่ไหมเราก็ไม่มีเวลาไปใช้ก็ได้สองต่อใช่ไหมถูกต้องแทนที่จะไปให้เงินเนี่ยก็ไปทำเงินก็นี่ไงอันนี้ถูกต้องเลยแต่ต้องมั่นใจว่าขายได้นะไม่ใช่ทำมาเต็มบ้านตายเลยลงทุนไปเยอะขายไม่ออกหรือบางคนจะประหยัดไงบางคนไม่ติบานไม่ค่อยทำอาหารพอดูรายการเราเสร็จภรรยาเกิดลุกขึ้นมาไม่เป็นไรทีนี้เราทำอาหารกินเองใช่ไหมเตรียมอะไรของผมตรงก็เคาะกระทะก้องเก่งก้องเก่งปรากฏหมาร่าเริงหมามันคือมันได้กินแน่ๆเพราะว่าเจ้าของยังไม่กินขณะที่สามีหงอยเหงาเลยกูจะต้องทนยัดเข้าไปแน่ๆเลยป้าป้าแต่ว่าก็ยังดีนะเพราะถ้าหมาหงอยเหงาอะนะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่มันจะซัดจะไม่เหลือเลยแต่ว่าอย่างนี้จริงๆแล้วสมัยนี้นะมีโอกาสทำงานที่บ้านใช้เทคโนโลยีนี่ก็เป็นรายได้เพิ่มใช่ไหมเขาบอกเลยบอกคุณแค่ไปกดเดี๋ยวก็ได้ตังค์แต่ต้องระวังนะครับในการหาเงินพิเศษเพิ่มเนี่ยนะต้องไม่ผิดกฎหมายผิดกฎหมายแน่นอนอย่าเผลอนะเพราะบางทีบางคนไม่รู้นะเช่นไปรับงานโทรศัพท์เพื่อที่จะไปขายสินค้าหรือคอลเซ็นเตอร์อะไรบางอย่างเนี่ยหรืออะไรที่มันผิดกฎหมายเช่นขายเงินดอลลาร์ล่วงหน้าขายน้ำมันล่วงซึ่งเป็นรายการหลอกลวงอันนี้ต้องระวังนะครับเราพักกันก่อนไหมเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายครับครู่เดียวครับท่านผู้ชมครับสำหรับทุกความรู้สึกเราจึงใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้การกลับบ้านของทุกคนมีแต่ความรู้สึกดีๆ Land and House เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ใครว่าชีวิตพนักงานไม่มีสิทธิ์เลือก TMB AM M Choice เรายกระดับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้คุณมีอิสระในการเลือกสัดส่วนการลงทุนทั้งในหุ้นตราสารหนี้ทองคำปรับเปลี่ยนด้วยตัวเองผ่านทางอินเทอร์เน็ตตลอด24ชั่วโมงชีวิตคุณสไตล์คุณคุณกำหนดเองการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนบริษัทไอราแคปิตอลจำกัดมหาชนสถาบันการเงินชั้นนำที่ให้ทุกการลงทุนของคุณได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ครบครันพร้อมทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์คอยดูแลและให้คำแนะนำสู่ชีวิตที่มั่งคั่งกับบริการของเราบริษัทไอราแคปิตอลจำกัดมหาชนย่างกุ้งศูนย์รวมโอกาสทางธุรกิจแห่งใหม่นกแอร์ไปย่างกุ้งในราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 1,590 บาทหมดห่วงด้วยน้ำหนักกระเป๋าฟรี30กิโลจองเลยบินเลยวันนี้กับนกแอร์กลับมาพบกับ Money Talk นะครับข้อคิดออมเงินช่วงสุดท้ายวันนี้นี่ผมมีการข้อคิดที่จะออมเงินได้เยอะเลยอ๋อเลือกดีครับคือหลีกเลี่ยงรายการใช้จ่ายใหญ่ๆหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายการใหญ่ๆเช่นอย่าซื้อเรือรบอย่าซื้อเรือรบไม่ใช่หรอกก็บ้านบ้านโอ้พยายามบ้านใหญ่ๆหลีกเลี่ยงบ้านเล็กๆก็หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไปก่อนแล้วบ้านน้อยอยู่บ้านคนอื่นได้ก่อนถ้ามีโอกาสอยู่บ้านคนอื่นได้ก่อนอันนี้ตามตำราตัวเองบ้านไม่ใหญ่ใช่ไหมเพราะว่าจริงๆบ้านเนี่ยถ้าเราซื้อปุ๊บนี่นะเป็นภาระเลยไม่มีทางออมได้เลยผมว่าเนี่ยการไปอยู่บ้านแม่ยายเนี่ยบางทีมันทำให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะไม่เสียเพราะว่าเราจะกินต้องเช็คกับเขาที่เขาอยู่ไม่แปลกก็สมมติว่าเราทำงานกรุงเทพแล้วแม่ยายเราอยู่เชียงใหม่ไม่ได้เดินทางค่าเครื่องบินก็แย่อะไรอย่างนี้ก็ต้องอยู่กับเขาฉลาดเขาตาอะไรก็ว่าไปเขาต้องเลือกแม่ยายที่อยู่ในทำเลที่เดินทางสะดวกด้วยไม่จำเป็นต้องแม่ยายครอบครัวอะไรหลายอย่างอ่ะคือถ้ามีโอกาสแต่ถ้าอยู่กับแม่ยายสมัยนี้มันก็ยิ่งปลอดภัยทำไมล่ะคือถ้าเราอยู่กับแม่ยายเราจะได้เช็คว่าแม่ยายคบกับมือปืนไหมอ๋อเพราะสมัยนี้มันอันตรายถ้าแม่ยายรู้จักมือปืนเนี่ยเห็นไหมใครอาจจะมาถึงตัวได้เอาสรุปคือบ้านเนี่ยไม่จำเป็นก็อย่าไปซื้อรถก็เหมือนกันเพราะมันเป็นเงินก้อนใหญ่ที่เราต้องจ่ายไปถูกไหมมันเป็นภาระเพราะว่าถ้าพอเราซื้อปุ๊บนี่นะบางทีเราต้องผ่อนทุกเดือนโอ้ที่น้ำมันก็ต้องใช้นี่พูดถึงรถใช่ไหมพูดถึงรถใช่ไหมประกันรถอะไรต่างๆเต็มไม่หมดคือรายการพวกนี้พอซื้อปุ๊บอะไรมันจะมีรายจ่ายตามมาเป็นพรวนอันนี้เห็นด้วยเลยยิ่งรถคันแรกเนี่ยรถคันแรกเนี่ยพนักงานคนหนึ่งเงินเดือนประมาณราวๆสัก 25,000 ซื้อรถคันแรกเพราะว่าโอ้เขาจะได้รถอะไรไม่รู้ว่าตอนที่ผ่อนอยู่เดือนนึงประมาณ 7,000 ผ่อน 7,000 ประกันบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ประมาณทั้งอย่างน้อยๆก็หมื่นขึ้นไปละทั้งค่าจิปาถากเกี่ยวกับรถแล้วก็ค่าน้ำมันแล้วมีแนวโน้มจะชนด้วยทำไมล่ะเอาก็คันแรกไงก็คันแรกก็ยังไม่เก่งจะมาแต่มันชนครั้งที่ไหนก็ไม่รู้แหละถูกไหมไม่จำเป็นว่าจะชนแค่ครั้งแรกพวกนี้ถ้าตีออกมาแล้วเนี่ยอย่างประกันเนี่ยเสียก็ไปปีนเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วมันก็คิดต่อเดือนก็แพงเป็นหลายพันเลยมันมีหลักวิชาที่เราพูดถึงค่าใช้จ่ายตรงนี้นะฮะมันมีหลักวิชาเขาเรียกว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือเขาเรียกtotal cost of ownership แปลยังไงแปลว่าภาษาคำย่อคือ TCO total cost of ownership คือเราซื้ออะไรมาก็ได้แต่ไอสิ่งที่เราซื้อเนี่ยมันเป็นราคาในเบื้องต้นเขาบอกจริงๆมันแค่ 10% เหมือนเราเห็นภูเขาน้ำแข็งมัน 10% ของไอยอดภูเขาน้ำแข็งที่มันโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำแต่สิ่งที่มันจมอยู่ใต้น้ำนั่นคือ cost คือค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปครั้งแรกมันเป็น price มันเป็นราคาของสินค้าตัวนั้นเช่นรถยนต์ที่บอกเนี่ยนะแต่จริงๆคอสที่เราเอารถยนต์มาเป็นผู้ครอบครองเนี่ยtotal cost of ownershipคือค่าความเป็นเจ้าของไอ้อันเนี้ยอย่างที่บอกน้ำมันก็ต้องเติมค่าซ่อมก็ต้องมีประกันก็ต้องมีค่าชนค่าอะไรต่างๆนี้ค่าเสื่อมราคาของรถที่หายไปเนี่ยนะรวมเบ็ดเสร็จสารตาแล้วมันก้อนใหญ่มากก้อนนี้แหละเขาเรียกว่า total cost of ownershipคือค่าครอบครองการเป็นเจ้าของอันนี้ต้องคิดด้วยเวลาจะซื้อจะหาอะไรก็แล้วแต่อย่าไปคิดแค่ซื้อตรงราคาแต่ต้องคิดถึงคอสค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้มันอยู่กับมันใช่ไหมผมว่าบางทีเนี่ยในเรื่องของการใช้จ่ายที่ทำให้เราออมไม่ได้เนี่ยมันมีเรื่องหน้าตาเข้าไปเหมือนกันนะบางคนโอ้ยนี่ใช้ไม่ได้หรอก มันถูกอย่างอาจารย์นิเวศบอกกาแฟเนี่ย
ไม่ได้เราต้องไปกินร้านตรงข้ามมันแพงกว่าเยอะร้านตรงข้ามดูมันมีปลอกใส่มีอะไรใส่อะก็ต้องกาแฟมีปลอกก็มีปลอกเวลาถือเขาก็อีกแก้วกันไม่ให้ร้อนมือว่ากันเถอะเอาปลอกมันไหลตังค์นะผมบอกให้มันจดลิขสิทธิ์นะอ๋ออ่ะหรืออะไรอ่ะจะต้องไปทำอะไรก็ต้องคิดถึงมันซื้อรถสมมุตินะถ้ามีตังค์เราก็ต้องซื้อไอ้สามดาวใช่ไหมจะไปซื้อไอ้แบบคนจนใช้ไม่ได้ อะไรคนจนใช้แต่ไม่ไปพูดละซื้อรถมันก็ต้องรวยทั้งนั้นแต่ว่าแม้กระทั่งบ้านนี่นะพอคุณมีบ้านใหญ่เกินมันก็จะมีค่าใช้จ่ายตามมาเยอะทำความสะอาดไม่ไหวบางทีเนี่ยพอมันมีที่ว่างปุ๊บเนี่ยโดยธรรมชาติเอ๊ะนี่สวยดีซื้อประดับต้นไม้เดี๋ยวไอ้นั่นเสียไอ้นี่เสียเสียค่าใช้จ่ายไฟเปลืองแอร์เปลืองไม่ต้องอะไรละถ้าบ้านใหญ่เนี่ยนะแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายส่วนกลางก็แพงแทนที่บ้านหลังเล็กลงหน่อยก็ถูกลงไปอีกต่อเดือนอันนี้หมายถึงถ้าอยู่คอนโดอยู่อะไรอย่างนั้นใช่ไหมบ้านจัดสรรก็บ้านจัดสรรก็เป๊ะที่มีค่าใช้จ่ายส่วนกลางเพราะนั้นจะรายจ่ายมันจะตามมาโดยที่เราไม่รู้ตัวใช่ครับและพวกนี้กินหมดแต่บางคนเขาคิดอย่างนี้นะครับอันนี้ยังก้ำก้ำกึ่งกึ่งในความคิดของผมเขาบอกว่าเราจะออมเงินเนี่ยนะออมในบ้านเนี่ยทำไมจะออมในบ้านไม่ได้ไม่ทำไมต้องไปฝากธนาคารออมก็ซื้อบ้านไงแล้วก็ซื้อบ้านซื้อบ้านแล้วก็ผ่อนบ้านก็เป็นการออมแต่ว่าบ้านนะเอาเข้าจริงๆนะเติบโตน้อยนะบ้านเนี่ยบ้านไม่โตไม่ใช่ไม่คือหมายว่าราคาอะไรมันค่าไม่ค่อยขึ้นหรอกมันไม่ใหญ่ขึ้นหรอกที่ดินก็ไม่ค่อยขึ้นอย่างบ้านอาจารย์เสน่ห์หรือบ้านอาจารย์ถาวรเนี่ยลองคิดดูว่าผ่านมา20ปีเนี่ยมันขึ้นมาเท่าไหร่แต่เราขึ้นบ้านเราทุกวันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ขึ้นบ้านเราทุกวันไม่ใช่พูดถึงราคาราคาถ้าขายวันนี้เนี่ยกับเทียบกับการลงทุนอย่างอื่นใช่ไหมใช่ใช่แต่ขนาดเดียวกันถ้าเราไม่ซื้อตั้งแต่วันนั้นวันนี้ก็บางทีก็ซื้อไม่ไหวเหมือนกันก็ไม่มีที่ไหวถ้าออมจริงจริงจังจังแล้วจะลงทุนงั้นจะได้บ้านสองหลังทีนี้ผมมีคำถามว่าอันนี้มันเป็นการออมหรือว่าเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายอะไรลองบอกตัดสินนี่การแต่งงานหรือการมีลูกนะในความเห็นของเราเนี่ยควรจะแต่งงานให้เร็วตามหลักการนี้ว่าแต่งงานให้เร็วหรือดึงเวลาให้ช้าที่สุดเท่าที่จะช้าได้แล้วค่อยแต่งมีลูกเนี่ยคนมีลูกให้เร็วหรือดึงเวลาให้นานที่สุดแล้วค่อยมีลูกอันนี้หลักการอะไรถูกต้องเออผมว่าบางทีมันไม่ใช่ดึงหรอกมันหาไม่เจอสมมติบางทีเขาก็มีแฟนสมมติมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เป็นได้เป็นข้อคิดผมว่านะสองมือสองหัวย่อมดีกับหัวเดียวอะไรสองหัวดูหัวเพราะแต่งปั๊บจะกลายเป็นสองหัวก็สองคนไงอ๋อสองคนเพราะว่าถ้าสองคนเนี่ยมันจะช่วยตมากินประหยัดจากขนาดแล้วมันจะมีเขาเรียกว่าไอ้เดียวประหยัดจากขนาดประหยัดจากขนาดคืออะไรขนาดคือจำนวนคนหนึ่งเนี่ยกับสองคนเนี่ยอ๋อมันก็แทนที่จะแบบอะไรนะคนหนึ่งนั่งกินข้าวเนี่ยมันก็อาจจะสัก50บาทสองคนก็อาจจะสัก70อะไรเงี้ยประหยัดหรืออยู่บ้านเนี่ยสองคนก็เช่าสองห้องคนหนึ่งสองคนก็เช่าห้องเดียวถ้าต่างคนต่างอยู่ก็เช่าสองห้องอาจจะแพงกว่าบางทีเช่าสองห้องแต่ว่าอยู่ห้องเดียวย้ายข้าวไปข้าวมาใช่ไหมเพราะนั้นนี่ศูนย์เปล่าเยอะเลยผมว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วก็ช่วยกันประหยัดสรุปก็คือสมมติว่าถ้าใครมีแฟนมีอะไรต่างก็ไม่ต้องไปรอเวลาบอกไม่ต้องบอกคนบอกต้องให้ตั้งหลักก่อนตั้งอะไรก่อนไม่ต้องก็จะไปตั้งทำไมช่วยกันตั้งเข้ามารวมกันก็แต่งเลยยกเว้นว่าคิดว่ามันยังไม่ใช่คู่จริงๆอันนี้เราข้ามตรงนั้นไปสมมติว่ามันต้องรักต้องแต่งกันแล้วนะไม่จะเป็นว่าจะต้องไปดึงเวลานะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ค่านิยมสมัยใหม่นะโอ้โหกว่าจะแต่งกันได้นะไม่รู้จะดูใจอะไรกันไปถึงไหนนะแล้วเวลาถ้ายังต่างคนต่างอยู่อยู่เนี่ยจะต้องใช้จ่ายเยอะนะต้องพาไปกินไปนู่นไปนี่ไงยังต้องแบบดูแสดงว่าถ้าแต่งแล้วไม่พาแล้วเอาไม่แต่งกันเราเปลี่ยนแน่ตอนเวลาก่อนแต่งเป็นแฟนเนี่ยเขาจะจ่ายจะสูงเยอะเยอะเวลาจะกินอะไรก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังไปกินอาหารนี่ก็ต้องรู้หน่อยต้องรู้แล้วก็ไอ้พวกที่แกะยากๆจะไม่เอาพวกปูพวกอะไรเงี้ยนะจะกินอะไรกินอะไรก็ได้กินในนั้นก็ได้ระมัดระวังตลอดนะไม่กินปูก็ดีแล้วมันแพง
ยังไงก็พอต้องไปหากินที่มันแกะเรียบร้อยแล้วราคายิ่งแพงเข้าไปใหญ่แต่พอแต่งแล้วประหยัดทุกอย่างอยากจะกินอะไรก็กินปูนี่ไม่ต้องไปจ้างให้เขาแกะมาฉันงับเองเลยกินไปก่อนตลอดถูกไหมไม่มีเห็นมีปัญหาอะไรถูกไหมทำได้หมดทุกอย่างถูกไหมครับเคยพาไปเที่ยวสวนสนุกก็ไม่ต้องพาไปไม่ต้องไปก็สนุกกันยิ่งสวนสาธารณะสวนลุมอะไรว่าไปฟรีไปดูอะไรเหรอใช่ไหมอ้าวโทษมีลูกอ่ะมีลูกเร็วหรือมีลูกช้ามีลูกเร็วลูกช้าเออมันเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายไหมผมว่ามันเกี่ยวกับผู้หญิงด้วยนะใช่ไหมแม่เนี่ยอายุมากๆเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยดีไงบางคนเนี่ยไปบอกว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมจะมีลูกไงมันเป็นอะไรนะยังแบบแค่ว่านะตอนนี้ยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยยังไม่พร้อมงานก็ยังไม่ค่อยมั่นคงเออยังไม่ค่อยมั่นคงมีลูกไว้ทีหลังหน่อยควรจะมีลูกเร็วลูกช้าก็ถามอย่างนี้ถามอย่างนี้ที่นี่เป็นประเด็นที่ต้องคุยกันเยอะเรื่องลูกเพราะว่าบางคนเดี๋ยวนี้เขาไม่เอาลูกเลยนะเพราะลูกสมัยใหม่เนี่ยมันเป็นการบริโภคที่แพงมากจริงป่ะผมพูดอย่างนี้แต่ถ้ามีลูกใช่ไหมมันไม่ใช่ลูกมาสร้างอะไรให้เราแล้วสมัยก่อนเนี่ยต้องมีลูกเร็วเพราะว่าลูกจะได้โตขึ้นมาแล้วจะได้ช่วยกันทำงานมีรายได้มาส่งให้พ่อแม่ไม่ต้องออมเลยให้ลูกออมออมในลูกแต่ตอนเนี้ยลูกเนี่ยเป็นการใช้จ่ายเป็นการบริโภคคือใส่เข้าไปไม่เคยกลับมาเลยใช่ไหมเพราะนั้นก็มีแบบคนของคนอย่างนี้ครับเหมือนเขาเอาคนเดียวพอเพราะว่าแพงเกินไปลูกแต่ละคนนี่นะเป็นค่าใช้จ่ายที่แพงมากต้องยอมรับนะเด็กแล้วควรมีเร็วหรือมีช้าแค่นั้นก็อันนี้แล้วแต่ว่าเราอยากจะมีการบริโภคเร็วหรือบริโภคช้าก็จะมีลูกเนี่ยนะครับถ้าแต่งงานแล้วก็คิดจะมีลูกนะครับก็ควรจะมีเลยมีเลยไม่ต้องไปดึงเวลาไว้แหละนะนะอย่าไปอั้นไว้เอาจริงๆนะก็เป็นความสุขนะก็บริโภคจากการมีลูกก็คือว่ามีความสุขเนี่ยแต่ก็ต้องยอมรับว่าค่าใช้จ่ายมันต้องเกิดขึ้นกับลูกเท่านั้นนะค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่ามันเกิดขึ้นก่อนเพราะว่าเกิดขึ้นทีหลังค่าใช้จ่ายก็ขึ้นอีกถูกไหมเพราะว่าวันเวลาที่ผ่านไปสมมติว่า10ปีนี้ถ้ามีลูกแล้วลูกตอนนั้นเรียนหนังสือก็จะเป็นอีกอย่างนึงพอผ่านมาอีก10ปีค่าเรียนก็เปลี่ยนแปลงไปค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับลูกนี่ก็เยอะมากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมฮะเดี๋ยวนี้ผ้าอ้อมแบบสมัยก่อนก็ไม่มีแล้วเป็นไงเอาผ้าอ้อมเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้มันต้องใช้แพมเพิร์สไดเปอร์อะไรใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวนี้นะสารพัดต้องมีใช่ไหมใช้จ่ายเยอะใช้จ่ายเยอะมากการมีลูกนี่ใช้จ่ายเยอะมากถูกไหมสารพัดเลยถูกไหมฮะบางทีต้องพาไปเข้าคลินิกไปสอนให้ลูกทำอย่างนั้นอย่างนี้ถูกไหมโอ้โหมีค่าใช้จ่ายมาเยอะแยะมากมายถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่มีลูกเร็วบางทีมันก็ช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายในอนาคตได้เหมือนกันถูกไหมถ้าว่ากันตรงๆถูกไหมฮะนี่เป็นรายละเอียดถ้าเรามาสรุปอีกทีนึงในเรื่องของการออมนะครับโดยรวมแล้วอย่างแรกก็คือว่ามีรายได้เท่าไหร่หักเงินออมก่อนค่อยไปคิดเรื่องใช้จ่ายแล้วก็ให้มีวินัยในการออมด้วยนะต้องสม่ำเสมอทำแบบนี้ต้องทำได้ลดค่าใช้จ่ายไปดูมันลดได้ไปหาดูจะลดได้ตรงไหนไอ้ครับที่เรายกตัวอย่างเช่นพวกเหล้าพวกบุหรี่พวกกาแฟงกาแฟทั้งหลายเนี่ยนะแม้กระทั่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตเป็นเสื้อผงเสื้อผ้าไม่ดูเถอะยังลดได้เยอะแยะก็พอได้ครับได้บ้านเล็กหน่อยก็ไม่เป็นไรลดไม่มีก็ไม่เป็นไรมีก็เล็กๆก็ไม่เป็นไรอย่าเกินตัวออมให้มากสุดเพื่อจะได้เริ่มต้นเงินในการสู่อิสรภาพทางการออมตั้งแต่เดือนแรกถ้าเป็นไปได้สามแก้วสามประการโทรอีกทีสิก่อนนี้ไงเงินออมเยอะๆสองเวลาลงทุนยาวๆก็คือต้องเริ่มออมให้เร็วที่สุดสามก็คือเงินที่ออมแล้วเนี่ยก็ต้องรู้จักเอาไปลงทุนซึ่งดูรายการของเราก็จะเข้าใจวิธีการทีนี้ก็มาถึงเรื่องของว่าในชีวิตจริงๆของเราเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมอาจจะมองแล้วอาจจะไม่คิดตรงกับเรา 100% เห็นด้วยบ้างไม่เห็นด้วยบ้างแต่ขอให้เอาข้อคิดเหล่านี้ไปคิดประยุกต์เพื่อให้บางทีมันอาจจะไปคลิกอะไรบางอย่างที่เราอาจจะเผลออยู่แล้วว่าเป็นทางออกได้เป็นนะครับเป็นแนวทางแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีวิถีชีวิตมีอะไรมีแนวทางซึ่งอาจจะแตกต่างกันออกไปก็ไปครับก็ควรจะดูการดูรายการมีความเสี่ยงอ้าวรายการเรามีความเสี่ยงไหมดูรายการบ่อยๆเพื่อจะได้เข้าใจวันนี้ลาท่านผู้ชมไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ